เผยภาพโตโน่ภาคินลงเรือตามหาร่างแตงโมนิดาใบหน้าเศร้าก่อนพบเสียชีวิตจากภารกิจค้นหาร่างนักแสดงสาวแตงโมนิดาสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมวงการและเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุการณ์พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์บริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระราม7โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำเร่งค้นหาร่างนักแสดงสาวอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งพบร่างของแตงโมนิดาเมื่อเวลา 13:10 นวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้อุดเป็นต่อหนึ่งในสมาชิกที่ไปร่วมค้นหาร่างของนักแสดงสาวร่วมกับโตโน่ภาคินได้โพสต์ภาพของหนุ่มโตโน่ที่มีใบหน้าเศร้าขณะอยู่บนเรือกำลังช่วยค้นหาแตงโมนิดาพร้อมระบุข้อความว่าถ้าเธอโดนแกล้งอโหสิกรรมให้เขานะและขอให้น้องไปอยู่ในภพภูมิที่ดีพี่เห็นเธอแล้วหลังจากที่หากันทั้งคืนไปสู่สุคตินะน้องภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากอาทิขอบคุณโตโน่ที่กลับมาช่วยแตงโมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเห็นภาพนี้คือซึ้งใจมากภาคินภัทรธิดาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าครั้งหนึ่งเคยรักกันจดจำแต่ภาพดีๆกลายเป็นมิตรภาพก่อนจากกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้ำใจของเพื่อนโตโน่ซึ้งใจแทนแตงโมหลับให้สบายนะคะน้องแตงโมเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ